เพื่อนสนิทแพทเปิดข้อมูลวงในปมอดีตร้อยตำรวจตรีหนุ่มเคลียร์หมดหลังดราม่าถล่มเจนเพื่อนสนิทแพทณปภาออกมาเผยข้อมูลวงในแล้วกรณีมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กระแสดราม่าถล่มในเพจดังเจมอย108หลังนำภาพของแพทที่มีการเปิดตัวหนุ่มเมื่อคืนลอยกระทงโดยโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับร้อยตำรวจตรีนายตำรวจหนุ่มชื่อว่านายณภัทรที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามสนั่นว่าตกลงคบกับผู้ชายใครกันแน่เขาชอบอีกคนที่เป็นตำรวจหญิงไม่ใช่หรอเป็นต้นโดยเจนกล่าวว่าได้พูดคุยกับตำรวจหนุ่มยืนยันได้เคลียร์อดีตแล้ว 100% แต่ข่าวที่ออกมาทำให้เพื่อนสนิทเรางอนแต่ฝ่ายชายก็ยืนยันจะตามจีบฝ่ายหญิงเต็มที่เพราะตอนนี้โสดเคลียร์ว่างเจนยังได้เผยคลิปร้อยตำรวจตรีณภัทรเปิดใจด้วยว่าเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยผมยังยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ตามจีบแพทณปภาอย่างเคร่งครัดครับสู้เต็มร้อยด้านเจนเพื่อนสนิทแพทยังบอกด้วยว่าตนเองก็พร้อมเชียร์ร้อยตำรวจตรีณภัทรพร้อมบอกว่าเท่าที่คุยกันเขาจริงใจกับเพื่อนเรามากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ